ดานคือที่เสียบหัวปัญจานของเท้าศรีสุดาจันทร์นะครับและก็บริวารของท่านอยู่ด้านซ้ายจะเห็นว่าเนี่ยภูมิประเทศต้นมงต้นไม้เพราะว่าสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์คนเลยไม่บุกรุกอันด้านขวาผมเนี่ยนะครับคือคลองกั้นระหว่างวัดลายสอกับวัดแล้ทำไมต้องขุดคลองกั้นคนโบราณเนี่ยพื้นที่มันจะต่ำเหมือนที่ตรงข้ามผมเนี่ยเขาต้องขุดเอาดินขึ้นไปทำอิฐงั้นวัดลายสอจะอยู่ในพงไม้ซ้ายมือก็เป็นวัดคู่กับวัดแล้ส่วนคลองนี่คือคลองหงคลองหงที่เชิญล่างของท้าวศรีสุดาจันทร์ตรงไปเนี่ยครับก็จะไปชนกับแม่น้ำลบบุรีหรือคลองคูเมืองเดิมคลองคูเมืองเดิมหรือแม่น้ำลบบุรีก็เป็นต้นกำเนิดรอยต่อระหว่างคลองสะบัวงั้นคลองหงกับคลองสะบัวจะขนานกันครับขนานกันไปแล้วนั่นคือวัดกลางคลองสะบัวคลองหงกับคลองสะบัวก็จะไปเชื่อมกับแม่น้ำลพบุรีเดิมก็คือพระเนตรคลองช้างปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยคลองหงกำลังตื้นตันเพราะว่าหลังจากออกโฉนดตั้งแต่ปี2480มาเนี่ยนะครับโฉนดกับที่ศาสนาที่วัดร้างก็ทับเส้นกันดังนั้นวันนี้สภาพนะครับผมมาอยู่กับผู้ใหญ่ออนเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีภูมิประเทศที่ให้เห็นว่าเป็นวัดกลางทุ่งแก้วทุ่งขวัญอยู่ที่ผมจะพาท่านไปวัดลายสอเนี่ยเป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่เป็นวัดที่ขนานคู่กับคลองสะบัววันนี้นะครับผมก็ถือว่าท้าวศรีสุดาจันทร์คงดลจิตดลใจให้ลูกหลานชาวไทยได้กลับมาระลึกถึงบุญคุณของพระองค์ท่านแค่เพียงท่านอยากจะรื้อฟื้นราชวงศ์ระโวหรือราชวงศ์สุพรรณภูมิของท่านเพราะเรียนว่าสมัยของสมเด็จพระสุริโยไทยนั้นท่านเป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์สุโขทัยดังนั้นเรื่องของการศึกในรั้วในวังเนี่ยนะครับก็มีกันมาทุกประวัติศาสตร์ดังนั้นราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์ระโวก็รุ่งเรืองนะครับแล้วก็จะกลับคืนมาในยุคของท้าวศรีสุดาจันทร์อยู่แล้วนะครับแต่ได้ระบบการปกครองสมัยโบราณนั้นความแข็งแรงของราชวงศ์สุโขทัยนั้นท่านแข็งแรงกว่าก็คือพระเทียนราชาพระมหาธรรมราชาแล้วก็พระสุริโยไทยพระสุริโยไทยก็ทรงเป็นสมเด็จยายของพระนเรศวรแล้วเราก็เสียบ้านเสียเมืองในยุคของพระสุริโยไทยหลังจากนั้นสมเด็จพระนเรศวรก็กลับมากู้ชาติบ้านเมืองก็ทำให้ราชวงศ์สุโขทัยในกรุงศรีอยุธยากลับมารุ่งเรืองดังนั้นท้าวศรีสุดาจันทร์ก็ถูกปิดตำนานไปนะครับแล้วก็บันทึกไว้ว่าพระองค์ท่านเป็นสตรีผู้เรือโฉมงดงามและก็เป็นทูตสูงศักดิ์และวันนี้ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันก็ทำให้เราได้มาพบวัดแล้งงั้นในวงศาวดารบันทึกไว้ว่าวัดแล้งเป็นที่เสียบหัวประจานไม่ได้หมายความเป็นที่ประหารก็คาดสันนิษฐานว่าคงประหารกันมาในเรือแล้วล่ะแล้วก็ล่องเข้าคลองนี้ขอเชิญครับวัดลายสอก็เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาคู่กันกับวัดแล้งก็ฝันได้ว่าวัดแล้งเอาง่ายๆแล้งลงแล้งกินแล้งถึงก็คงเป็นวัดกลางทุ่งซึ่งเสียบหัวประจานแล้วก็สร้างวัดเป็นอนุสรณ์ท่านไว้ส่วนพระสงฆ์จะจำพรรษาหรือไม่อย่างไรก็เรียนว่าในอยุธยานั้นมีวัดเยอะแยะมากส่วนหนึ่งก็สร้างเป็นพุทธบูชาส่วนหนึ่งก็สร้างเป็นอนุสรณ์สถานไว้นะครับหรือสร้างสำหรับดวงวิญญาณบรรพชนเป็นคลองนะครับแต่ตอนนี้ก็พี่ออนเชิญผมเลยลืมบอกท่านผู้ชมนิดนึงคลองสะบัวเนี่ยเป็นชุมชนชาวมอญเก่าแก่เหมือนกับย่านวัดป้อมรามันวัดหงวัดกลางรามันก็เป็นพี่น้องชาวมอญซึ่งเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรพระองค์ท่านโปรดให้อยู่ทางด้านทิศเหนือของพระนครงั้นชาวมอญก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมเรื่องนึงที่ยิ่งใหญ่เลยโดยผู้ใหญ่ออนรู้ดีเดี๋ยวพาไปก็คือแหล่งทําหม้อดินเนี่ยครับแล้วก็ทำอิฐมอญงั้นกลุ่มคลองสะบัวจะทำหม้อที่เราใช้ในอุปโภคบริโภคตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาส่วนอิฐก็จะไปทางสวนพริกทางวัดป้อมรามันงั้นหม้อดินเนี่ยทั้งเตาด้วยนะพี่ออนนะเตาสามขามนี่เป็นเนินพระอุโบสถนะครับเนี่ยคือคลองหงเนี่ยครับจะเห็นนี่ก็คือกำแพงพระอุโบสถพระอุโบสถจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็เจดีย์ประธานก็ส่วนใหญ่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเนื้อดินชินผงโบราณก็เรียกทำเป็นพุทธบูชาคือคนโบราณเนี่ยนะครับเขามีที่นาเป็นหมื่นไร่ร้อยไร่เขาจะสร้างที่ไว้ก็จะมีระบบเจ้าขุนมูลนายปกครองทางด้านทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกเมื่อมีที่ดินแล้วว่างจากการลบทับจับศึกก็ทำไร่ไถนากันปกติแต่ส่วนหนึ่ง
อิฐส่วนหนึ่งส่งบริวังอิฐส่วนหนึ่งก็สร้างวัดประจำตระกูลนะท่านไว้นะครับงั้นพระวัดในโซนทางด้านทิศเหนือตั้งแต่วัดหน้าพระเมรุมาเนี่ยเขาจะมีโบราณสถานมีวัดล้างวัดเก่าแล้วคนโบราณเขานิยมทำพระเนื้อดินบรรจุกรุเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาเคยได้ยินวัดตะไคร้ใช่ไหมที่ประหารชีวิตนางวันทองที่เขาบอกเป็นเรื่องวรรณคดีอ่ะจริงๆแล้วขุนแผนอาจจะเป็นพระเอกในนิทานประวัติศาสตร์ประวัติปราแต่ถ้าเป็นนักรบสถานที่แห่งนี้เกี่ยวข้องยังไงกับแม่อยู่หัวเป็นวัดที่อยู่ติดกันกับวัดแร้งครับวัดแร้งเนี่ยจะมีแค่ซากเนินแต่วัดนี้ยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมก็คือมีเจดีย์นี่สร้างกันหลายร้อยปีมีวัดติดกันในแผนที่ประวัติศาสตร์ว่ามีวัดลายสองเมื่อเจอวัดลายสองก็ต้องเจอวัดแร้งวัดแร้งถูกบันทึกไว้ว่าเป็นที่เสียบประจานคือโบราณเนี่ยวิธีที่จะสืบค้นทางประวัติศาสตร์หนึ่งแผนที่ดาวเทียมแผนที่วัดโคกบ้านปราสาทสมัยที่ผู้ใหญ่ออนมาอยู่กันเนี่ยก็เป็นป่ารกชัดเขาก็มาหักล้างถางพงทำไร่ไถนาแต่เดิมเวิร์งเนี่ยเป็นในโซนของเนี่ยกระทุ่งแก้วกระทุ่งขวัญติดกันเป็นทุ่งที่เจ้านายมันยามน้ำท่วมก็ออกมาเที่ยวมาพายเรือมาเก็บใบบัวแต่ยามหน้าแล้งก็เป็นทุ่งรบทางด้านทิศเหนือของพระนครตอนนี้จะอยู่ใกล้ชิดพระนครมากกว่าค่ายโพสมต้นคือถ้าล่องขนานไปเนี่ยครับมันจะมีคลองสะบัวคลองหงคลองหน้าพระเนี่ยคือแม่น้ำลพบุรีเดิมก็จะขึ้นไปออกคลองขวดไปบางปะหันไปค่ายโพสมต้นนะครับก็คือเป็นเมืองด้านทิศเหนือโอ้รู้ไหมอะไรนี่หลังคากระเบื้องทรงกาบกล้วยเป็นวัฒนธรรมชาวจีนนะครับเนี่ยแต่เราใช้มือปั้นโดยใช้คนคลองสะบัวในปั้นไม่ครับคือตอนนี้จะไม่สร้างโบสถ์อยู่อย่างเงี้ยฮะเราพอดีเราเดินขึ้นไปขึ้นมาดูเจดีย์ใหญ่เป็นเจดีย์ทรงกลมฐานเนี่ยยังไม่เห็นนะครับว่าเป็นฐานแปดเหลี่ยมเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำเหมือนกับเจดีย์พระศรีสันเพชรแล้วก็เป็นเจดีย์ลายล้อมเนี่ยครับเนี่ยครับคนก็มีการสันนิษฐานว่าขุดกรุก็มีช่องการขุดคือคนโบราณเนี่ยสร้างเจดีย์ไว้ก็จะบรรจุเนี่ยครับมันก็จะหลุดร่วงลงมาเป็นกีบบัวสวยฮะเป็นอยุธยาตอนกลางอายุประมาณกี่ร้อยปีอาจารย์คือผมตอบไม่ได้ผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์อย่างนั้นแต่ถ้าสถาปัตยกรรมแล้วก็จะเป็นยุคเดียวกับการสร้างเจดีย์วัดพระศรีสันเพชรคือสถาปัตยกรรมของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยได้รับพระธรรมมาจากล้านนามั่งเขมรมั่งนะครับเขมรหมายถึงเราไปจำลองงั้นอยุธยาตอนต้นเราจะได้รับพระธรรมมาจากเขมรเพราะว่าเรียกลักษณะพระปรางพระปรางก็คือลักษณะฝักข้าวโพดหลังจากนั้นอยุธยามีตัวตนเราก็ได้สร้างอัตลักษณ์โดยเอารูปแบบจากศรีลังกาเข้ามาเรียกเจดีย์ทรงระฆังคว่ำเจดีย์ทรงลังกาก็เหมือนกับที่นครศรีธรรมราชเห็นไหมเป็นระฆังคว่ำแล้วก็ทำเจดีย์ขึ้นไปแล้วก็มียุคหลังพระสุโยไทยก็คือเจดีย์ย่อมุมไม้12แล้วก็ปรับกันมาเป็นทรงมะเฟืองเป็นทำเรื่องยุคทั้งศิลปะโบราณคดีกสันนิษฐานด้านหน้าเป็นพวกโบสถ์ซึ่งกรมศิลป์ยังไม่ได้ขุดค้นพบเสมาแต่เขาเรียกว่าเจดีย์ประธานข้างหลังก็จะเป็นวิหารแล้วก็เป็นกุฏิสงฆ์งั้นวัดนี้มีซากที่เห็นยิ่งใหญ่ก็คือเป็นวัดที่มีความสำคัญส่วนวัดทำไมสร้างเยอะแยะก็เลยเคยเล่าให้ฟังแล้วเราว่าเจ้าพญาทั้งหลายขึ้นมาสร้างวัดเนี่ยท่านก็มีข้าทาสบริวารส่วนหนึ่งก็ที่บอกกันคุยผู้ใหญ่ออนก็คือเป็นชาวมอญมาปั้นหม้อส่วนหนึ่งก็ปั้นอิฐสร้างวัดคือผู้ชายก็ไปสร้างคนรวยอ่ะคนรวยอ่ะก็จะสร้างบ้านไอ้สร้างวัดให้ลูกหลานมาวิ่งเล่นนี่แหละตามที่เราสืบทอดกันมาแต่ส่วนหนึ่งอาชีพอ่ะผู้หญิงก็ปั้นหม้อผู้ชายก็ปั้นอิฐส่งในวังไปส่วนหนึ่งก็คนโบราณไม่ได้สร้างบ้านแล้วก็ด้วยอิฐปูนน่ะสมัยก่อนเขาไปสร้างวังสร้างวัดหุงหม้อเขาไม่มีหม้อมีเมียงเขาเป็นหม้อดินเผาที่ว่าหุงข้าวกินกันมาหน้าเดี๋ยวนัดกันเดี๋ยวพี่ออนพาไปลูกหลานก็ยังปั้นเดี๋ยวปั้นด้วยมือนั้นตินอายก็คือปักเกล็ดไงฮะมาหน้าเนี่ยปักเกล็ดออกไหมที่ปั้นหม้อดินมากสวยๆเนี่ยเป็นลายปักเกล็ดก็คือมอญเนี่ยอพยพเข้ามาหลายยุคแต่เขาสันนิษฐานว่าชาวมอญก็อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพญาอิระวดีนี่แหละหินทรายเนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมนิดนึงอันนี้เป็นเกร็ดความรู้ของผมนะครับผมไม่ขอจับอ่ะเนาะเราก็ง่ายๆเนาะเราไปตีนครพระนครเราก็ใส่เกวียนมาแหละอยุธยาเราไม่มีหินนะมานาครับหินเนี่ยเราก็สันนิษฐานประการที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นเทวรูปของเขมรแล้วเราก็มาแกะสลักขัดเกลาใหม่เราจะเห็นว่า
การสลักหินเนี่ยไม่ได้สลักหินทั้งก้อนก็จะทำเป็นท่อนๆฐานล่างหนึ่งท่อนฐานองค์ฐานคอฐานแขนแล้วก็สอปูนสอปูนหมายถึงเอาปูนเคลือบอีกทีแล้วก็ปั้นพระพักอย่างนั้นท่านก็บอกว่าจนเอาพระเขาม้าพันคอพระละหักไปเลยเนี่ยไม่ได้หักคอพระคือโบราณเข้ามาต่อเป็นท่อนๆอยู่แล้วแล้วก็พุทธศิลปะของอยุธยาเขาทำก็จะเป็นบาทรับแล้วก็ปูนพอกตอนแรกเรามาดูตอนแรกนึกว่าพระคอหักไม่ใช่ดูตั้งเกตเตอร์เลยมาเขาต่อต่อเป็นแท่นแท่นแท่นเรียงซ้อนแล้วเอาปูนสอแล้วก็ลงรักปิดทองแต่ในยุคปลายปลายเนี่ยก็เริ่มมาเป็นสำริดมีการหล่อโลหะขึ้นมาก็จะมีพุทธศิลปะสุโขทัยอู่ทองอายุทยามีวัดอย่างนี้อยู่เยอะครับแต่ตอนนี้เป็นกลุ่มวัดโซนทิศเหนือกรุงศรีอยุธยาและส่วนใหญ่เจดีย์เนี่ยเขาก็จะเผาอิฐทรงพอดีเรียงซ้อนซ้อนซ้อนกันแล้วก็ฉาบปูนเพราะว่าเราไม่มีโรงงานปูนซีเมนต์กองชาแนลกับมานาเราจะเรียงอิฐขึ้นไปก่อนจนฐานลากเนี่ยนะครับจะใช้ถมดินกับชั้นท่อนซุงเรียงหมอนรองงั้นโบราณสถานส่วนนึงที่ถูกทำลายไปเนี่ยไม่มีใครขนอิฐไปหรอกก็เจ้านายแล้วขนไปสร้างกรุงศรีอยุธยาก็มอบไปอย่างผู้ใหญ่ออนอยู่นะผู้ใหญ่ออนอิฐมัน 20,000 ก้อนเอาวัดนี้ล้างก็ถอดอิฐไปอิฐไม่ได้เสียหายนี่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็สกัดอย่างเงี้ยถอดได้เลยนะขึ้นไปยืนแล้วก็ถอดถอดถอดเพราะเผาไม่ทันเพราะอยุธยาไม่มีฟืนไม่มีฟืนหมายความว่าคือทำอิฐปีนึงสมมติผู้ใหญ่ออนเป็นผู้ใหญ่บ้านมีลูกบ้านอยู่ร้อยคนผู้ใหญ่ออนก็เผาได้เฉพาะหน้าแรงเพราะหน้าน้ำน้ำท่วมหมดเลยแต่เผาอิฐมาจากไหนต้องใช้เก็บยายออนก็ต้องสีข้าวทำนาก่อนนะทำนาเกี่ยวข้าวเสร็จสีข้าวไว้กินส่วนหนึ่งยุ้มฉางเอาแก็บนะเอาเก็บไว้แล้วก็ขุดหน้าดินเพราะอะไรป่ะน้ำท่วมยานดินมันมาดินแดงเนี่ยเต็มเลยยายออนก็ขุดหน้าดินเนี่ยคนอนุญาตเขามีวัฒนธรรมอย่างนั้นงั้นหน้าดินก็มาทำหม้อทำอิฐทำเครื่องมืออุปกรณ์ใช้แล้วที่เรียนบอกเราไม่มีโรงงานปูนซีเมนต์มันต้องใช้หนังกวางใช้หอยมาจากทะเลเอามาเปามาหมักมาตำสีแล้วก็ไม่มีสีเราก็ได้รับทำมาจากประเทศจีนก็เอาปูนนี่แหละผสมสีแล้วนั้นสีขาวสีแดงเราไม่มีส่วนหลังคากระเบื้องก็เกิดจากดินเนี่ยมีเกรดก็จะมีช่างเฉพาะเป็นตำบลแหล่งทำปูนก็วัดสารปูนที่มานาไปกาญจน์บ่อยๆนั่นแหละแหล่งผลิตปูนเขาก็สั่งเปลือกหอยมาจากชายทะเลแล้วก็ปูนหินปูนมาจากหน้าพระลานมาเผารวมกันหนังกวางอิฐก็เผากันไปอย่างผู้ใหญ่ออนนั่นมาด้วยเนี่ยถ้าจะรู้ผมพูดเนี่ยแกจะนึกภาพออกคนเผาอิฐก็เผาไปปั้นหม้อก็ปั้นไปก็มีคนมาซื้อแม้ยุคสักผู้ใหญ่ออน 6-70 ปีเนี่ยคนของสับบัวก็ทำเตาขายไปถึงสวนพริกเนี่ยเตาอ่างโล่เนี่ยที่ใช้กระปี๊บหุ้มเนี่ยแล้วก็ปูนเนี่ยแล้วก็ทำรังผึ้งมันก็จะมีบ้านทำรังผึ้งก่อเตาทำนมเตาเนี่ยมันมีวัฒนการครกด้วยเนาะกระเบื้องช่างไม้กึ่งเอามาจากต้นตาลครกก็ว่าไปเคลือบก็จะมีช่างอยู่ริมคลองสับบัวหลายคนบอกเอาน้ำดินในแม่น้ำไม่ใช่ครับน้ำมันท่วมอยุธยาทุกปีไปดูทุกวันนี้ก็ได้น้ำใครบ้านอยู่ริมนั้นเพราะคนบางบานเนี่ยดินขึ้นทีละ5นิ้วเป็นคืบฮะใต้ถุนบ้านเป็นเนื้อดินละเอียดมาจากภาคเหนือจะเป็นลมแล้วครับท่านผู้ชมอ้าวสรุปครับปัจจุบันอยากอนาคตข้างหน้าสถานที่นี้จะได้รับการบูรณาการทางภาครัฐบาลก็คือกรมศิลปากรคงให้ความสำคัญเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนให้ความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ของท้าวศรีสุดาจันทร์แล้วก็วัดลายสอกับวัดแล้งก็คงมีการดำเนินการเขาเรียกขุดค้นทางโบราณคดีขุดค้นแล้วก็มีการปฏิสังขรณ์ให้กลับมาได้เห็นเขาเดิมแล้วก็กันพื้นที่เรื่องราษฎรคืออยุธยาเนี่ยส่วนนึงเนี่ยวัดบริวารนอกกำแพงเมืองเนี่ยก็ประชาชนจับจองส่วนสองก็คือเช่าต่อสำนักพุทธเดิมเนี่ยที่วัดล้างเขายกให้เป็นที่พุทธศาสนาโดยเรียกสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจัดให้เช่านี่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนที่นี่ก็ถูกขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังขาดการปฏิสังขรณ์แล้วก็หวังว่าท่านอธิบดีกรมศิลป์และทางภาคราชการนะครับก็คงมาปฏิสังขรณ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้เด็กๆได้ศึกษาน้องๆ นักเรียนคู่กับชาติไทยไปยังมีอีกหลายร้อยวัดที่ยังไม่ได้รับการบูรณะนะครับครับผมอ่ะนิดนึงอาจารย์วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ใดครับ
วัดลายสอและวัดแรงอยู่ทางด้านทิศเหนือของกรุงศรีอยุธยาก็คือถ้าจะมานะครับก็เส้นวัดหน้าพระเมรุมาวัดศรีโพเนี่ยนะครับก็อยู่ติดกับวัดกลางคลองสระบัวเลยปัจจุบันเราตัดถนนผ่านวัดเจ้าย่าพอเห็นว่าเจ้าย่าก็จอดเลยเพราะวัดแรงเดินเข้ามาอีกประมาณ200เมตรเช็คอินที่วัดเจ้าย่าจอดรถแล้วก็ถามชาวบ้านเดินเข้ามาเพราะตรงเนี้ยยังไม่ได้ถูกกับการปักหมุดเรียกว่าวัดแรงส่วนวัดแรงติดกับวัดลายสอผมยืนตอนนี้บนฐานพระโบสถ์วัดลายสอก็เป็นวัดที่เราจะเห็นว่า50ปี60ปีก็อย่างนี้แหละแต่อยุธยาเขามีการบูรณะมาเรื่อยๆแต่วัดในบริวารมีเยอะมากนะครับ